สวัสดีค่ะน้ำชานะคะวันนี้ชาก็จะมาแนะนำทริปการออกกำลังกายให้กับสาวๆก็ง่ายๆเลยเนี่ย อย่างผู้หญิงที่ทำงานยุ่งตลอดเวลานะคะค่อนข้างที่จะเป็นซิตี้เกิร์ลไม่ค่อยมีเวลาในการออกกำลังกายวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทริปออกกำลังกายไม่นานเลยแต่เราจะได้ทั้งเบิร์นนะคะคาร์ดิโอแล้วก็ได้ทั้งกระชับสัดส่วนด้วยจะเป็นยังไงตามมาดูค่ะการวอร์มอัพนิดนึงนะคะแล้วก็มายืดคอนิดนึงก็ใช้ประจำสมควรละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทำการคาร์ดิโอคือเผาผลาญนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะเลือกตามที่เราชอบเลยเราจะวิ่งก็ได้เราจะปั่นจักรยานก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำอย่างต่อเนื่องเรียกว่าการเผาผลาญนะคะอย่างวันนี้ตอนนี้เนี่ยเราต้องไปทำผ่าตัดให้พักแค่ข้อเดียวนะคะตอนนี้จะมาทำบอดี้เวทค่ะเพื่อกระชับส่วนที่เราต้องการที่ตัวคนเนี่ยสำคัญมากคือผู้หญิงก้นทอยก้นแฟบเนี่ยเวลาใส่กางเกงใส่อะไรแล้วมันจะไม่สวยนะคะเราต้องกระชับก้นของเราค่ะชาว่าเนี่ยชุดออกกำลังกายสำคัญเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเราชอบที่จะส่องกระจกดูสัดส่วนดูอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพอเราเห็นชุดที่เราสวมใส่มันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราหรือบางทีแบบเจอเพื่อนในยิมก็ทะเลาะกันอีกแต่แบบเราแต่งตัวออกมาสวยแล้วก็อยากเจอทุกคนใช่ไหมก็สำคัญมากๆเลยค่ะชุดออกกำลังกายที่ช่วยเสริมความมั่นใจของเราต่อมานะคะก็เป็นท่ากระชับหลังแขนนะคะเรียกว่าปีกตรงนี้เวลาเรายกมือขึ้นเราแบบมีปีกนะคะก็เซตหนึ่งถ้าจะทำประมาณ15ครั้งนะคะ3รอบจะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าของหน้าท้องนะคะจะช่วยทำท้องช่วงนี้เลยก็จะมีนะคะพวกก็ท่ากระสิบทีนะคะรวมเป็น20โอ้แต่แล้วนะคะวอร์มอัพวันนี้เหนื่อยแต่ว่ารู้สึกดีมากๆนะคะยังไงเนี่ยก็หวังว่าวันนี้สาวๆจะได้ทริคในการออกกำลังกายจากทางนะคะอีกเรื่องนะคะที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องชุดออกกำลังกายนะคะชุดออกกำลังกายที่เราเลือกเนี่ยควรจะเป็นชุดที่ดูดีส่องกระจกเวลาออกกำลังกายรู้สึกว่าเราได้กำลังใจในการออกกำลังกายเลยอะใส่ชุดแล้วดูดีแบบนี้นะคะยิ่งดีใหญ่เลยถ้าเป็นชุดออกกำลังกายที่มัลติฟังก์ชันเราสามารถที่จะใส่ออกกำลังกายได้พร้อมๆกับเราใส่ไปทานข้าวข้างนอกไปเดินเล่นช้อปปิ้งกับเพื่อนๆข้างนอกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นซื้อชุดออกกำลังกายในตู้เสื้อผ้าเก็บไว้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดบังคับให้เราไปออกกำลังกายค่ะอย่าลืมเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยไปก่อนนะคะ